ก่อนหน้านั้นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักศรีราชาเพื่อพักฟื้นจากพระอาการประชวรระหว่างนั้นพระองค์โปรดเกล้าให้ตั้งหูกทอผ้าพื้นบ้านขึ้นภายในพระตำหนักเมื่อพระองค์เสด็จมาประทับณพระตำหนักสวนหงจึงได้จัดตั้งกองทอผ้าส่วนพระองค์ขึ้นภายในพระตำหนักผ้าจากกองทอนี้โปรดให้นำออกจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงข้าราชบริพารเรื่อยมาพระตำหนักสวนหงเป็นพระตำหนักไม้สองชั้นบริเวณเชิงชายระเบียงและคอสองตกแต่งด้วยไม้แกะสลักลวดลายขนมปังขิงตัวอาคารทาสีเขียวและขาวบริเวณด้านหน้าพระตำหนักตั้งรูปประติมากรรมรูปหงประดับไว้ด้วยพระตำหนักออกแบบและก่อสร้างโดยกลุ่มนายช่างประจำราชสำนักซึ่งเป็นชาวตะวันตกได้แก่ชาวอิตาเลียนเยอรมันและอังกฤษสถาปัตยกรรมของพระตำหนักสวนหงนั้นเมื่อพิจารณาตามส่วนต่างๆแล้วน่าจะมีสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนกอธิกซึ่งเป็นศิลปะร่วมสมัยกับพระที่นั่งวิมานเมฆสถาปัตยกรรมของพระตำหนักสวนหงนั้นเมื่อพิจารณาตามส่วนต่างๆแล้วน่าจะมีสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนกอธิกซึ่งเป็นศิลปะร่วมสมัยกับพระที่นั่งวิมานเมฆแต่เมื่อพิจารณาแบบองค์รวมแล้วจัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพิกเจเรตมากกว่าและนับเป็นสถาปัตยกรรมแนวลักษณะนิยมที่สามารถผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนและแขกได้อย่างลงตัวสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพระองค์เสด็จประทับภายในพระราชตำหนักสวนหงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2445จนถึงพุทธศักราช2453หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนาพระบรมราชเทวีเสด็จไปประทับกับสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถที่พระราชวังพญาไทเป็นเวลาหลายเดือนและได้กลับมาประทับที่พระตำหนักสวนหงเป็นครั้งคราวก่อนที่จะเสด็จไปประทับยังวังสะปทุมเป็นการถาวรตลอดพระชนชีพของพระองค์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475พื้นที่บางส่วนของพระราชวังดุสิตตกไปอยู่ภายใต้ความดูแลของกองทัพบกรวมทั้งพระตำหนักสวนหงด้วยจนกระทั่งพุทธศักราช2532พลเอกชวลิตยงใจยุทธผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมเกล้าถวายคืนพื้นที่ภายใต้ความดูแลของกองทัพบกให้แก่สำนักราชวังพระตำหนักสวนหงจึงได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้มีความสมบูรณ์อีกครั้งปัจจุบันพระตำหนักสวนหงใช้เป็นสถานที่จัดแสดงภาพงานพระราชพิธีโบราณต่างๆเช่นพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่พระราชพิธีตรียัมปะหวายพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีเสด็จทางสถนละมากและชนละมากรวมทั้งจัดแสดงพระฉายาลักษณ์
เกี่ยวกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุมารเช่นพระฉายาลักษณ์เมื่อผนวดและพระราชพิธีสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งภายในพระราชวังดุสิตยังมีตำหนักที่สำคัญสำคัญอีกดังต่อไปนี้พระตำหนักสวนสี่ฤดูเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรปัจจุบันใช้จัดแสดงสิ่งของและศิลปะวัตถุที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปีพุทธศักราช2539ตำหนักสวนบัวเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชทานเป็นที่ประทับของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฎิวรดาซึ่งทรงกำกับการดูแลพระเครื่องต้นปัจจุบันใช้จัดแสดงศิลปะวัตถุซึ่งมีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบในปีพุทธศักราช2542ต่อไปเป็นพระตำหนักสวนนกไม้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมมาลมานสีพระอัครราชเทวีปัจจุบันได้ลื้อลงแล้วตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบันบัวผันเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบันบัวผันพระคณิษฐาในพระองค์มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นขนาดเล็กปัจจุบันจัดเป็นสถานที่จัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรุณวดีเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรุณวดีพระคณิษฐาปัจจุบันใช้จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบันบัวผันเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชฐานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบาบัวผันพระคณิษฐาในพระองค์มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นขนาดเล็กปัจจุบันจัดเป็นสถานที่จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรทัยเทพกัญญาเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างพระราชทานเป็นที่ประทับของพระองค์เจ้าอรทัยเทพกัญญาพระคณิษฐาปัจจุบันใช้จัดแสดงพระภูษาผ้าโบราณและผ้าไหมของมูลนิธิศิลปาชีพพิเศษย้อนอดีตไปเมื่อปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ราวปีพุทธศักราช2451ถึง2453ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคฤหมงคลณพระตำหนักใหม่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่นาและสวนบริเวณริมคลองสามเสนติดกับทุ่งพญาไทโดยจัดให้สร้างพระตำหนักขึ้นเป็นที่ประทับพระราชทานนามว่าพระตำหนักพญาไทใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานพักร้อนและเป็นที่พักผ่อนพระอิริยาบถและทดลองปลูกธัญพืชต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการทอดพระเนตรการทำนาการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถึงส่วนพื้นที่ด้านตรงข้ามกับพระตำหนักจัดให้เป็นพื้นที่ทำนารวมทั้งโรงนาขึ้นเพื่อประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอยู่หลายปีต่อมาเมื่อทรงโปรดที่จะเสด็จประพาสพระตำหนักแห่งนี้บ่อยครั้งขึ้นจึงได้พระราชทานนามใหม่ว่าวังพญาไทยวังพญาไทใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นในเพียงระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นเพราะเมื่อหลังจากมีการขึ้นเรือนใหม่ได้เพียงไม่กี่เดือนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สวรรคตในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2453ล่วงเข้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงทูลเชิญสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงพระราชมารดาเสด็จย้ายพระราชฐานจากพระบรมมหาราชวังมาประทับณวังพญาไทด้วยเป็นการถาวรตลอดพระชนมายุการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นภายหลังที่สมเด็จพระบรมราชชนนีสวรรคตเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อพระตำหนักที่ประทับและอาคารบริวารคงไว้แต่เพียงท้องพระโรงองค์เดียวคือพระที่นั่งเทวราชสภารมและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหมู่พระราชมณฑีอันประกอบด้วยพระที่นั่ง4องค์มีพระที่นั่งพิมานจักรีเป็นองค์ประธานและพระที่นั่งรองอีก3องค์พระราชทานนามว่าไวยกูณฑเทพยสถานศรีสุทนิวาสและอุดมวนาพรรวมทั้งได้รับการสถาปนาวังพญาไทยเป็นพระราชวังพญาไทยการก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะเวลา2ปีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑีตามพระราชประเพณีในวันที่16และ17พฤศจิกายนพุทธศักราช2465ยกขึ้นเป็นพระราชวังเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระราชวังพญาไทยังเคยเป็นที่ประทับของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในช่วงที่มีพระคันพระนอเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรสัสสจีพระวรราชชายาและเป็นที่พำนักของพระสุจริตสุดาพระสนมเอกปัจจุบันพระราชวังพญาไทคงเหลือพระที่นั่งที่สร้างในรัชกาลที่5เพียงองค์เดียวคือพระที่นั่งเทวราชสภารมและพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6คือพระที่นั่งไวยกูณฑเทพยสถานพระที่นั่งพิมานจักรีพระที่นั่งศรีสุทธาวาสพระที่นั่งอุดมวนาพรพระตำหนักเมขลารุจีสวนโรมันและศาลเท้าฮิรัญพนาศูนย์โดยชื่อของพระที่นั่งจะตั้งให้มีความคล้องจองกันได้แก่ไวยกูณฑเทพยสถานพิมานจักรีศรีสุทนิวาสเทวราชภารมและอุดมวนาพรลักษณะของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของพระราชวังพญาไทคือหอคอยสูงและหลังคายอดแหลมของพระที่นั่งพิมานจักรีส่วนภายในมีภาพเขียนแบบปูนเปียกเป็นลวดลายงดงามแบบตะวันตก
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในภายหลังเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์หล่อสำริดทรงยืนตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารเที่ยวรถพระที่นั่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่หล่อขึ้นขนาดเท่าองค์จริงทรงเครื่องยศจอมพลทหารบกประดับเครื่องราชอริยพรอันมีศักดิ์รมาธิบดีอาคารเทียบรถพระที่นั่งอาคารเทียบรถพระที่นั่งตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะเป็นอาคารแบบนีโอคลาสสิกอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งพิมานจักรีโดยดาดฟ้าของอาคารเชื่อมกับพระที่นั่งพิมานจักรีใช้เป็นลานเทียบรถพระที่นั่งและห้องพักของผู้ที่รอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันทางพระราชวังได้เปิดให้เอกชนเช่าเป็นร้านกาแฟนรสิงห์ณพญาไทพระที่นั่งไวยกุลทเทพยสถานเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของพระที่นั่งพิมานจักรีซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้เชื่อมต่อกันคล้ายๆกับเป็นองค์เดียวกันซึ่งเชื่อมต่อด้วยระเบียงลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน2ชั้นต่อมาได้ต่อเติมเป็น3ชั้นสำหรับเป็นห้องพระบรรทมชั้นล่างด้านหน้าเป็นห้องหกเหลี่ยมซึ่งใช้เป็นห้องรับแขกด้านหลังเป็นห้องประชุมที่ประกอบไปด้วยห้องนอนมหาเล็กผมบันไดกลางและห้องพักคอยชั้น2และชั้น3เป็นห้องส่วนพระองค์พระที่นั่งพิมานจักรีเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระที่นั่งภายในพระราชวังพญาไทสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระที่นั่งก่ออิฐฉาบปูน2ชั้นโดยสถาปัตยกรรมทรงโรมาเนสผสมกับทรงกอธิกจุดเด่นของพระที่นั่งองค์นี้อยู่ที่ยอดโดมสีแดงซึ่งในอดีตใช้สำหรับชักธงมหาราชขึ้นเหนือพระที่นั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับรวมทั้งบริเวณฝาผนังใกล้กับเพดานและเพดานของพระที่นั่งมีภาพเขียนลายดอกไม้แบบปูนเปียกซึ่งมีความงดงามมากและบานประตูเป็นไม้จำหลักปิดทองมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อเหนือบานประตูว่ารอ 6ซึ่งหมายถึงสมเด็จพระรามราชาธิบดีรัชกาลที่6พระที่นั่งพิมานจักรีใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระมเหสีภายในชั้น1ประกอบไปด้วยห้องเสวยและห้องธารกำนันซึ่งเป็นห้องสำหรับให้ข้าราชบริพารเข้าเฝ้าต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็นโฮเทลวังพญาไทห้องนี้จึงกลายเป็นห้องอาคารชั้น2เป็นที่ตั้งของท้องพระโรงกลางซึ่งเป็นห้องเสด็จให้เข้าเฝ้าส่วนพระองค์